สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักและไม่น่ารักทุกคนวันนี้เนี่ยจะย้อนกลับไปถึงคลิปของใหม่ในเซเว่นนะวันนั้นชิมกันไปหลายอย่างเลยแต่มีอยู่อันนึงที่เกิดการถกเถียงกันในโซเชียลอย่างมากมายล้นหลามระหว่างธงคดสึและธงคัตสึนิชินนูเดิลบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสธงคดสึราเมงธงคดสึคือหมูชุบแป้งทอดใช่ป่ะแต่อันนี้คือชาชูกูงงหรือนิชินงงจริงๆแล้วต้นเหตุก็มาจากความแบบไม่ค่อยรู้ของกูเองเนี่ยนะที่แบบแยกไม่ถูกแล้ววันนี้เนี่ยสปอนเซอร์ลงคือเหมือนกับว่านิชินเนี่ยเอาบะหมี่ทงคัตสึเนี่ยมากระแทกหน้ากูเลยอีตุ๊ดนี่คือซุปกระดูกหมูวันนี้เราจะมาให้ความรู้กับทุกคนดูว่าบะหมี่ที่เรานิยมรับประทานกันในท้องตลาดเนี่ยมีน้ำซุปอะไรบ้างนอกจากซุปกระดูกหมูเราก็เลยจะเชิญเชฟที่เขามีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในอาหารญี่ปุ่นขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณไบรท์ครับสวัสดีครับไบรท์ทำตัวตามสบายได้เลยไม่ต้องแบบว่ากลัวพี่จะไปแบบว่าแอะองแต่อังอะไรไว้นะเพราะว่าทำเรียบร้อยไปเรียบร้อยแล้วยูยังมีอีกหลายอย่างที่พี่ยังไม่ได้ทำนะเดี๋ยวไบรท์จะตกกระจายอ่ะไบรท์พี่อยากรู้ว่าตามร้านราเมงต่างๆเนี่ยเขามีน้ำซุปอะไรบ้างส่วนมากที่นิยมกันนะครับก็จะมี3แบบนะครับตัวแรกก่อนเป็นมิโซะซุปนะครับมันจะเป็นเต้าเจี้ยวบดของญี่ปุ่นนะครับรสชาติเป็นไงรสชาติมันจะเปรี้ยวๆเค็มๆครับน่าจะกินไม่ได้เลยใช่ไหมขั้นตอนการเคี่ยวมันจะค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาที่ค่อนข้างนานส่วนตัวต่อมาเป็นโชยุซุปนะครับซอสถั่วเหลืองซอสถั่วเหลืองใช่ครับส่วนมากจะเด็กชอบทานนะครับกินง่ายส่วนตัวนี้ไฮไลท์เลยนี่คือไฮไลท์นี่คือใช่ครับเป็นตัวที่พี่เบนพูดผิดนะครับก็คือธงคัตสึใช่ครับธงคัตสึกับธงคัตสึมันต่างกันนะครับครับธงคัตสึเนี่ยคือหมูทอดธงคัตสึเนี่ยคือน้ำซุปราเมงนะครับที่เป็นมันจะทำมาจากกระดูกสันหลังหมูนะครับแล้วก็เอาลงไปเคี่ยวกับต้นหอมญี่ปุ่นว่าต่อหอมใหญ่แล้วก็จะมีกระเทียมนะครับซึ่งระยะเวลาทำเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะยากที่สุดตัวนี้ทำไมอ่ะมันต้องต้มแล้วเคี่ยวนานมากครับกว่าจะได้น้ำซุปที่เข้มข้นแล้วก็หอมยิ่งต้มนานๆก็ถ้ามีเวลาก็ต้มเป็นปีก็ได้ชื่อเหรอก็ถ้าพี่เบนมีครับผมก็ไปชดไปครับผมเท่าที่ฟังมาแล้วอีนี้ทำยากสุดยากสุดครับแล้วก็จะยากเลยนี่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซุปต้มกระดูกหมูญี่ปุ่นนิชินแบบซองรสทงคดสึราเมงอร่อยตำรับญี่ปุ่นเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูมะได้ครับว่าจะอร่อยไหมผมอยากชิมเหมือนกันครับก็ได้สิผู้ชายอยากชิมโอเคเรามาลองทำกันดูเลยเตรียมน้ำให้เดือดใส่เส้นใส่เครื่องปรุงไม่ต้องพึ่งเชฟเลยเพื่อนก็ได้อยู่ก็ได้อยู่เป็นเพื่อนอยู่เป็นเพื่อนพี่ใส่เครื่องปรุงเลยน้ำมันงาว้ายเดือดไปไหมเนี่ยก็ใส่เส้นเข้าไปเส้นจะได้ไม่เดือดอ่ะนี่มันเชฟจริงหรือเปล่าเนี่ยขอโทษครับแค่นี้ครับง่ายไหมครับง่ายมากมากเห็นปะไม่ต้องไปเคี่ยวเครื่องอะไร 6-7 ชั่วโมงง่วงไปตั้งนานแล้วเราเนี่ยครับผมจะไม่ต้มอีกแล้วอุ๊ยเส้นนุ่มไหมยังอีกนิดนึงครับใครชอบทานเส้นแข็งก็ทานได้เลยครับพี่บางทีพี่ก็ชอบแข็งแข็งผมก็ชอบเหมือนกันครับว้าววิหอมจังเลยอ่ะโอ้ยมีงาลอย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 อยู่ในนี่ชิมได้ป่ะเดี๋ยวยังไม่เสร็จครับผมมีเตรียมของมาให้พี่เบนจะได้รับประทานเหมือนอยู่ในร้านราเมงเลยจริงเหรอจริงเหมือนอย่างนี้เลยป่ะเหมือนเป๊ะเลยครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรหมูชาชูครับทำไมถึงชาชูอันนี้ก็ต้องไปถามพี่คุณเหรอเป็นหมูชั้นชิ้นนึงเนาะได้ครับโอ้ยหมูมึงเลิกแล้วมึงเอาไปเลยป่ะทำทานดูสิงานดีๆเนาะเหมือนออริจินอลเลยอ่ะพี่ลองชิมได้ยังได้เลยดูดแรงๆนะพี่เบนมันมีเสียงคนญี่ปุ่นเฮ้ยอร่อยอ่ะมีที่ญี่ปุ่นเลยมันอร่อยอร่อยอร่อยนี่น้ำซุปกระดูกหมูเข้มข้นมากกลมกล่อมแล้วก็เนี่ยดูมันเข้ามันเหมือนกับว่าเต้นมันดูดความหอมความอร่อยของซุปไปเลยอ่ะให้ชิมฝีมือตัวเองดูแรงๆร้อนร้อนชิมน้ำซุปก่อนหอมงาแล้วก็มันก็มันอร่อยดีแล้วก็ทำง่ายมากเลยเท่าที่เห็นอยู่ไม่เกิน10นาทีก็ได้กินแล้วก็แค่มีนิชินก็อร่อยกับทงคัตสึราเมงได้ง่ายๆที่บ้านเลยทุกคนไปลองหาซื้อมากินดูวันนี้ต้องขอบคุณไบรท์มากๆขอบคุณครับครับฝากว้ายจับมือสิก็น้องก็เอามือลงไปก่อนฝากผีฝากใครด้วยนะจ๊ะขอบคุณอาหารมื้อนี้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณพี่เบนเหมือนกันครับจบแยก